ับพี่ยายใหม่นะคะมรกตเทวศรีวงศ์ค่ะวันนี้พี่ก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจริงๆแล้วพี่เป็นศิษย์เก่าของที่มหาวิทยาลัยนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ก็มีเรื่องราวที่จะมาบอกเล่าให้น้องได้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ดีๆที่พี่มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะคือรหัสที่พี่เข้าเนี่ยคือรหัสปี50จบก็ปี53ก็จบประมาณ 8-9 ปีแล้วจ้ะเรียนคณะบริหารธุรกิจค่ะตอนนั้นเป็นภาควิชาการตลาดของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีค่ะพี่เลือกเรียนที่นี่เพราะว่ามันเป็นศูนย์ใหญ่ถ้าเข้ามาที่ชอบนะมหาวิทยาลัยกว้างมากเหมือนเป็นเด็กต่างจังหวัดวันแรกเข้ามานี่รู้สึกแบบงงๆแบบฟิลเฟชชี่อ่ะปีหนึ่งอ่ะเวลามันเหมือนจะผ่านไปช้าแต่จริงมันผ่านไปเร็วคุณต้องเก็บฟิลนี้ไว้เลยนะถ้าน้องๆมาเรียนเนี่ยน้องจะรู้จักตึก4บริหารพอมาถึงก็จะมีรุ่นพี่แบบมารอรับแบบน้องๆของแต่ละภาคคึกคืนอ่ะน้องบางคนอาจจะกลัวเรื่องการรับน้องภาพมันอาจจะดูแบบว่าเฮ้ยรับน้องมันน่ากลัวขนาดแต่คือจะบอกว่าคุณน้องคะคณะพี่เนี่ยบริหารธุรกิจนะคะสวยๆมาเรียนนะคะคือตอนเรียนเนี่ยค่านิยมมันไม่ได้สูงนะคือสังคมที่เนี่ยกลางๆคือที่เนี่ยก็ผสมรวมๆกันอ่ะหมายรู้สึกว่ามหาลัยอ่ะการที่เราจะผ่านไปได้อ่ะเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็อาจารย์น่ะสำคัญมากนะอุ่นดีนะไม่ชอบอาจารย์ที่เนี่ยคือแบบประทับใจคณะเพราะว่า1เลยอ่ะเราขอความช่วยเหลืออะไรเขาเข้าใจเขาให้โอกาสเราคือพี่เป็นคนกล้าพูดเลยถึงว่าพี่เข้าใจพี่ก็จะเข้าไปพบอาจารย์เลยแกก็จะมีวิธีช่วยเราอาจารย์น่ารักมากมิตรภาพมันเกิดได้ทุกที่เลยนะจริงของใหม่ตอนเข้ามาแรกๆอ่ะบางคนอาจจะเจอปัญหาแบบว่าโดนคอมเมนต์หน่อยๆแต่พอวันนึงพอเขาได้รู้จักกันอ่ะเหมือนเรามีอะไรเขาก็ช่วยเหลือนะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นกอดคอควงแขนกันอะไรอย่างเงี้ยมันแน่นอ่ะคือเราไม่ใช่เด็กเรียนมากมายเนาะเพื่อนเราก็จะเลเวลประมาณนึงมีขึ้นลงเที่ยวบ้างเล่นบ้างอะไรบ้างแต่ทุกคนอ่ะประสบความสำเร็จต้องยอมรับก่อนว่าเป็นคนที่ไม่เรียนเก่งเลยถ้าคนเรียนเก่งจะรู้สึกว่าวิชาที่เราต้องเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องสบายตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยเรียนมหาลัยมันคงง่ายเนาะแต่พอมาเนี่ยหลักสูตรคือมันเยอะแต่ถ้าถามว่าเยอะจนถึงขนาดว่าเราเรียนไม่ไหวเลยไหมมันไม่ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าโชคดีคือหลักสูตรมันเยอะก็จริงแต่ว่าคืออาจารย์ที่เนี่ยเข้าใจเราเขาให้โอกาสเราแล้วคือมหาลัยมันจะมีข้อดีอย่างนึงคืออาจารย์เขาจะฟังความคิดเห็นของเราอาจจะเพราะเราโตแล้วมันเหมือนอาจารย์เขาให้เกียรติเราเราก็ให้เกียรติอาจารย์อะไรเงี้ยมันเจอกันคนละครึ่งโอ้ยสนุกมากค่ะคือชอบมหาลัยอย่างหนึ่งคือเขาไม่จู้จี้เนาะเขาฝึกให้เรารู้ความรับผิดชอบแค่คุณเข้าเรียนทำงานส่งงานตรงคุณสอบผ่านแค่นั้นคุณก็จบบรรยากาศดีไหนชอบไหนรู้สึกว่ามหาลัยมันให้อิสระคุณน้องขาตอนที่เข้ามาใช่ไหมคือตอนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีคัดดาวภาคก่อนแล้วก็เมื่อมาแข่งดาวคณะตอนนั้นใหม่ก็ได้เป็นดาวคณะบริหารธุรกิจนะคะแล้วก็เขาก็ส่งประกวดดาวมหาลัยเนาะพอได้มาแล้วปีนั้นมันมีการประกวดยูลีของมิสแคนนอนยูลีแล้วก็ได้อีกแล้วเราก็เป็นลีดภาคเยอะมากค่ะคือใหม่รู้สึกโชคดีคือถ้าเกิดใครมีผลงานที่โดดเด่นเขาก็พร้อมที่จะรองรับหยิบเราขึ้นมาเพื่อที่จะเจรไนเราให้มันดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยมีความสุขมากมันมีความสุขในแบบที่เราไร้ขีดจำกัดเลยเหมือนเราได้เป็นตัวของตัวเองที่สุดเราได้แสดงศักยภาพกลายร่างที่สุดคือเราไม่ต้องเครียดกับอะไรเลยแต่พอเราจบไปแล้วเราต้องรับภาระเมื่อเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้น4ปีตรงนี้มันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ไม่ต้องมีใครมาคอยล้อมกรอบเราเลยอ่ะมันโอ้โหมันฟินมากแต่หน้าวันสุดท้ายที่เราเรียนจบเราจะเดินออกอ่ะเพื่อนหายไปแบบอาจารย์หรือเราไม่ได้สนุกแล้วอะต้องไปเผชิญกับความเป็นจริงแล้วอะคือจะบอกว่าประสบการณ์ในการเรียนเนี่ยมันเป็นเหมือนขั้นบันไดขั้นนึงอะแต่ขั้นต่อไปอะคือขั้นของการใช้ชีวิตคือทุกอย่างมันผสมรวมกันอะให้เราเป็นก้อนแล้วก็ติ๊กกลิ้งออกไปอะคือใหม่รักคณะบริหารนะใหม่รักสังคมรักอาจารย์แล้วก็ใหม่รู้สึกว่าจริงๆพอเรารักสถานที่นี้รักคณะนี้มันจะมีความภูมิใจทั้งหมดเกิดขึ้นในตัวเราขึ้นมาทันทีเลยใหม่จะบอกว่าการที่เราเรียนจบได้ในระยะเวลา4ปีทำให้พ่อแม่ภูมิใจได้เดินทางมาวันที่เราให้ปริญญาเขาเนี่ยมันคือความภูมิใจที่สุดแล้วอะ
สุดท้ายแล้วพี่ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆให้มาเป็นส่วนหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะจ๊ะไม่ว่าเราจะมีความสามารถในเรื่องของการเรียนการศึกษาที่โดดเด่นมากเป็นพิเศษทางคณะของเรานะคะก็ยินดีที่จะผลักดันแล้วก็ส่งเสริมน้องๆมากๆหรือว่าใครที่มีความสามารถในเรื่องของการทำกิจกรรมก็อย่าเก็บไว้เนาะเปิดตัวเองออกมาเลยพี่เชื่อว่าทั้งเรื่องของการเรียนเรื่องของกิจกรรมมันจะเป็นใบเบิกทางที่ทำให้เราก้าวออกจากมหาวิทยาลัยและประสบความสำเร็จในหน้าที่อาชีพการงานของเราแน่นอนจ้ะเชื่อพี่สิเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอน